ครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมอาจจะเงียบๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าตอนแรกจะมาแกล้งคนแต่ว่าไม่มีคนได้แกล้งนะผมคลิปนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับผมวันนี้ครับผมจะมาเล่นขำๆนะครับผมใน PUBG Lite ในกาลีน่านะครับผมจะมาดูซิว่าจะเจอเด็กเกรียนๆไหมนะครับผมนะเกรียนๆเลยนะเออนะครับผมเราจะเลือกแมปเป็นแมปเอาทะเลทรายแล้วกันอยากเล่นทะเลทรายเราจะกดเป็นแบบดูโอเล่นดูโอแล้วกันกดไปโอเคผมตอนนี้ก็เจอห้องเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมอ้าวแล้วทีมกูไปไหนนะ What? อย่าบอกนะโซโล่อีกว่าจะมาเกียนเขาซะหน่อยโถไม่มีทีมเลยเหงาเลยครับทีนี้เช้าที่สดใสมันควรจะมีคนสิวะ นี่มันอะไรเนี่ยทำไมบอทเดินเต็มไปหมดเลยนี่มันเกมอะไรกันแน่นะครับผมเราไม่ได้ดูที่ล็อบบี้ผมเราไปดูแค่ในเกมครับผมว่าจะมีคนไหมนะโอเคเราจะไปดูคนที่พิกาโดเลยนะครับผมไปเราลงกันเลยมีคนมาอุ้ยมีหนึ่งคนมีหนึ่งคนอร่อยไปนู่นเลยโหเขาไปขอบแมปเลยมั้งน่ะอยู่อย่างท่าแล้วน่ะน่าจะไปนี่ผมเมืองเนี่ยเราไม่สนเราจะไปพิกาโดเห็นมีคนเลยวะบ้าไปแล้วเนี่ยอยากเดือดอะครับอยากเดือดอะอยากโดนแบบกระสุนลั่นเข้าหัวเดินเดินอยู่แตกเราไม่ถึงนะโอ้ยต้องบิงครับผมไม่เป็นไรเราแวะบ้านนี้ก่อนแล้วกันเราต้องเก็บให้หมดครับผมบางทีแม่งมีคุณปงคุณแปดอย่างเงี้ยโหในบ้านเนี่ยซวยเลยนะได้ M24 เลยเว้ยมาละคราวนี้กูจะสอยนกเลยเสียดายครับผมไม่มีทีมอะก็แบบว่าจะมาเกียนครับแต่ไม่มีทีมมาโดอะไรวะโหนึกว่าจะเจอทีมแม่งเล่นคนเดียวแกไม่เป็นไรเรามันสายโซโล่อยู่แล้วไม่กลัวปกติมันต้องเดือดดิโหพิกาโดอ่ะนี่มันอะไรเงียบเลยครับเงียบจริงๆเลยเมืองล้างเลยแบบไม่มีใครอยู่แม้แต่กระทั่งบอทอะไรอย่างเงี้ยไม่มีคนจริงๆเว้ยเงียบมากเลยครับทุกคนนี่มันพิกาโดจริงป่ะเนี่ยกลางแมปกลางเมืองเลยนะเฮ้ยไม่มีคนได้ไงนี่ไงหูคูณ8มาไปแล้วนะครับผมแล้วนี่อู้ได้ปืนนี่แหละมาเลยนะครับผมดีเลยนี่แหละสอยล่วงเลยนี่มันเงียบมากเลยทุกคนผมพูดคำว่าเงียบนี่มันหลายรอบแล้วนะปกติต้องมีคนบ้างดิสายใส่ชุดไก่มาให้ยิงเลยเนี่ยอยากกินไก่ไม่อยากมากินดิเนี่ยโผล่สวยถ้ามีสกินจะเทมาแต่ผมไม่ได้ใส่เติมนะใส่ฟรีครับผมชุดนี้ไม่ต้องถามอะไรทำไมถึงได้ปองระเบิดไปแล้วคุยผ่านอะไรวะมันออกมาแน่บอดมีอะไรให้ไหมไอ้ดอกแม่งผ่านไป2คันแล้ว2ลำดิเฮ้ยหมกแม่งดาวอ่ะเริ่มมีบงมีบอดแล้วนะครับผมเริ่มมีเพื่อนมาเดินแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกลัวเหงาเลยผมเพราะว่ามันจะเสกบอทให้เรามายิงเองมันดูเป็นเรื่องที่ดีนะแต่รู้สึกผมมันน่าเบื่อตีนยังเหมือนเฟดดี้เลยตีนโอเคมองหาคนไปด้วยนะเจออันนี้แหละผมว่าไม่ได้บางนะครับเป็นของลงดีไม่ชอบดรอปน้ำบ้านอะไรอย่างนี้บ้านที่เราคิดไม่ถึงมันจะมีน้ำมันออกมาเลยเดี๋ยว60คนครับผมยังไม่ตายนะนี่เลยนะไม่มีอะไรเลยว่ะ
แถวนี้เราไปเมืองไหนต่อดีวะลองไปเมืองนี้ดีกว่าวะพี่แม่งไปลงอยากเดือดเติมน้ำมันโอ้โหน้ำมันเต็มไม่ต้องเติมมันทิ้งทิ้งไปเลยต้องเช็คให้หมดเดี๋ยวมีอะไรแบบตกหล่นแบบว่ามีเก็บเสียงอย่างนี้เราห้ามไปนะสวยเลยครับของดีเอาไว้สังหารเงียบนี่โอ้โหคูณ6เยอะดอกเยอะเกินไหนถามมันแล้วเนี่ยกินก่อนแล้วกันไม่น่าจะมาเอาถึงแก้วะออกไปต้อนรับบอลหน่อยดิเฮ้ยไม่มีวะบ้าไปแล้วเสียงมันอยู่แถวนี้ดินั่นไงประตูเปิดเช็คครับไปแอร์ดรอปเลยแล้วกันแอร์ดรอปไปดรอปไหนวะไกลเลยนะไกลอยู่เหมือนกันไม่เป็นไรเรามีมอเตอร์ไซค์ไปแต่ซ้อมมอเตอร์ไซค์เขาบวกกันเราไปสู้แป๊บนึงเราขอไปเผือกด้วยขอยัดกระสุนเล็กๆเข้าหูน่าจะลงดิมันยิงหน่อยคือผมเดินอย่างนี้เพราะว่าอยากโดนยิงครับผมไม่ใช่อะไรคือมันเงียบเกินไปแล้วผมอยากบวกมั่งละนะอยากเจ็บว่างั้นเถอะฮะอยู่ไหนวะมาที่ได้เสียงหายทุกทีตรงนั้นมีกล่องมีอะไรแหมยิงใครวะเม็ดเดียวแตกเฮ้ยผมได้ยินเสียงตีนหูฝาดแต่เมื่อกี้เหมือนได้ยินจริงอะผมหลอนไปเองนะนี่ถึงคนบ่อยหลอนไม่เหลือ33คนนะผมชี้ชะตาเลยนะถ้าไม่มีนี่เกมดีครับผมไอ้สัสนะอันนี้วันเสาร์เลยนะครับผมนะเป็นเวลาเที่ยงเลยนะเกมกำลังเปิดนะเด็กกินเกลียนน่าจะเยอะอยู่อะไรไม่รู้อยู่กด2คนแม่งมาคนเดียวเฉยวอทเลยไปดูตัวนี้พอส่งพอสั่งให้เราบ้างเฮ้ยตรงนี้มีแอร์ดรอปหรอไปมีคนอยากเก็บว้าวว้าวเลยบอกเลยมีว้าวครับผมว้าวดับครับผมดับแน่ๆบอกเลยเม็ดเดียวอ่ะใส่เลยครับจังหวะนี้มาเอดับเบลพลาดไปได้ยังไงแต่ว่ามันไม่มีคนนะเนี่ยไม่มีคนมาเก็บเลยโอ้ขอเทปืนแล้วกันก็มาเอาแล้วกูปั๊มพี่เลยเฮ้ยมีเก็บเสียงมีเก็บเสียงมีเก็บเสียงมาเก็บเสียงมาแจกว่ะใส่ได้ปะวะเพราะมันของอันนี้ปืนกลจบแล้วเราไปดักคนถ้ามีคนมาเก็บเงินยิงเลยนะถ้าไม่มีก็แล้วไปก็เป็นของเราเนาะผมว่านี่น่าจะก่อซ่าไม่แน่ก็ไม่ก่อซ่าก็ลอยนัดมีความรู้สึกอยากความตายนะเฮ้ยโดนความตายนี่คือคำคมนะผมว่าอย่าขับรถในผับกีไรนะครับผมซึ่งสะดุดนิดหน่อยแม่งความตายนะโอเคผมเป็นยังไงมาผมกับคลิปผับจีในวันนี้ผมก็จะเงาๆนิดนึงนะเพราะว่าทนไงแต่ว่าแม่งไม่มีคนให้เกียรติครับผมก็เอาไว้รอบหน้าแล้วกันนะผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe ผมด้วยนะผมโอเคสำหรับคลิปในวันนี้ก็ไปแล้วครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอย่างเงี้ยจบแล้วไม่มีคนให้เกียรติ